แทนที่ว่าเขาจะนั่งสบายอยู่บ้านร้องเพลงกินเหล้าพอดระวงเขาพบว่านั่งเว้านั่งเฮียดนั่งห้องนั่งโฆษณาเพื่อให้คนเล่าเขาพอเข้าในลุกขึ้นมาตื่นตัวช่วยกันปกป้องแผ่นดินปกป้องแผ่นดินก่อนมันจะหายไปในยุคศตวรรษที่11ในยุคของพวกเขานี่พวกท่านไปตีสุภาณวงศ์ไปตีสุภาณภูมาปฏิเขาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดได้คือการถ้าเฮาฮักชาตินะเขามันผิดพลาดไปแล้วคันถ้าเจ้าเก่งจะกระลุกขึ้นมาซอยกันคนเล่าของพวกเฮาเล่าในเล่านอกซอยกันลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินลาวของพวกเขาพวกเขาก็บอกแล้วบอกเราว่าพวกเขาบ่ได้จักกลับประเทศลาวพวกเขาอยู่คนอยู่ในอเมริกานี่ดีแล้วลงกับเฮือนกับขี่รถบ่ได้เคยย่างใกล้หน้าบ้านออกจากหน้าบ้านไปก็ขึ้นรถโลดเห็นบ่ความสุขในอเมริกานี่นะในต่างประเทศนี่นะมันเพียงพอแล้วพี่น้องแล้วคนลาวที่มาในประเทศลาวนั่นน่ะที่บินมาขอวีซ่าเข้ามาในอเมริกานี่นะหลายแสนคนล่ะมีใครจะกลับประเทศบ่มีผู้นึงก็บ่มีจะกลับประเทศหาเอาลูกเอาผัวหาเอาลูกเอาเมียแต่งงานเห็นป่ะแล้วเป็นหยังบ่พากันมารวมมือกันรวมแห้งกันช่วยกันปกป้องศาสตร์ของพวกเขาช่วยกันปกป้องแผ่นดินของพวกเขาให้เล่าของเขาที่เกิดมาใหม่ใหญ่รุ่นในรุ่นต่อรุ่นนั้นได้บีบอลอยู่บอลผักบอลเศร้าเบิ่งในทีวีเบิ่งในเฟซบุ๊กที่เขามาญาติแย่งเอาดินดอนตอนหยาของเล่าของพวกเขาเห็นแต่ว่าพี่น้องทุกคนก็เห็นแต่ว่าแล้วเป็นยังจะถือเป็นของหลินเป็นยังจะบ่ให้ความสนใจบัดมันบ่ถือครอบครัวพวกท่านพวกท่านก็ยิ้มหัวเสยอยู่บ่สนใจถ้ามันถือพวกท่านได้ล่ะพวกท่านสิมีหัวยิ้มบ่พวกท่านสิยิ้มได้บ่ยิ้มบ่ได้พวกท่านมีเงินพวกท่านไปซื้อเอาอยู่ในประเทศเราให้ลูกให้หลานพวกท่านก็ยิ้มผักหลัดยึดไปพวกท่านกับอะไรสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าเขาหยุดไปเห็นบอกแล้วไปยังบ่มีใจมีใจออกมาซอยกันทหารกล้าเป็นจุดยืนจุดหนึ่งที่จะต้องนำพาการต่อสู้ทางด้านสันติวิธีนำเอาคดีต่างๆขึ้นต่อสู้ศาลสากลและเอาเวียดนามออกไปจากประเทศลาวก่อนการปกครองในประเทศลาวจึงว่ากันใหม่เราได้เรานอกจะหาไปที่ใดจะเข้ารวมกันได้จะเป็นหนึ่งเดียวกันจะแก้ไขปัญหาให้มันตกลงไปให้แผ่นดินลาวนี่สูงขึ้นให้แผ่นดินลาวนี่เขียวขึ้นมากคือเก่าก็ต้องเป็นเราในเรานอกประกอบกันส่วนกันมันจังได๋พี่น้องหรือว่ามันบ่แม่นหรือว่าข้าพเจ้าว่าผิดไปถ้ามีวิธีอื่นที่เฮ็ดได้เอาเข้ามาร่วมกับข้าพเจ้าเอาความจริงมาบอกกันบ่ต้องเอาความลายมาบอกกันข้าพเจ้าก็พอรู้จักได้ว่าอันใดเป็นอันใดอันใดจริงอันใดบ่จริงนั่นแหละพี่น้องเนาะเอาแนวคำขึ้นมาเนี่ยข้าพเจ้าเองก็ขอจบไว้สำนึกซะก่อนคิดว่าคำบอกของข้าพเจ้ามานี่คงจะเข้าใจดีทุกพักทุกภายให้เข้าใจได้จุดประสงค์ของสามเหล่าทหารกาเพื่ออยากฟื้นฟูศาสตร์ฟื้นฟูแผ่นดินให้ส้นเศร้าเล่าของพวกเขาทุกส้นสั้นส้นเผ่าได้มีที่อยู่ทำกินโดยบ่ต้องเสียภาษีโดยบ่ต้องถูกบีบบังคับต้องให้เป็นคนบริสุทธิ์รัฐบาลก็ต้องบริสุทธิ์แก้ไขปัญหาประชาชนให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีอันนั้นคือหน้าที่ของรัฐบาลถ้าพวกท่านเลือกพวกเข้าสามเหล่าทหารกาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกา
ให้มากมายเพื่อพวกเขาจะได้เดินทางรวมกันขึ้นศาลฟ้องร้องสากลมีทุกรัฐมีทุกเมืองก็แห่งดีมีอยู่ในประเทศลาวก็ได้แห่งหลายถ้าอยู่ในประเทศลาวนะอยู่เป็นทหารกล้าในพรรคทหารกล้าก็ได้แต่อยู่ในกล่องกฎหมายการสัญญาและอนุสัญญาบ่ใส่การหุ้นแห้งเขาต้องใส่วิธีสันติวิธีแก้ปัญหาในลาวให้ได้พี่น้องลุกขึ้นมาประชาชนชาวลาวในหรือนอกประเทศรวมกับสามเหล่าทหารกล้าเขาเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายเข้าสู่เส้นใสได้หรือบ่ได้เขาจะเห็นกันเดี๋ยวนี้ทูตมันออกเผยแพร่นโยบายเขาก็ออกเผยแพร่นโยบายคือกันมันไปหลัดใดเขาก็ไปหลัดนั่นพี่น้องอันนี้คือการแข่งขันเขาบ่ได้ไปเข็นไปขากันเห็นป่ะอันนี้วิธีการการเมืองที่เขาจะต้องช่วยกันแก้ไขพี่น้องการต่อสู้ยุคนี้บ่แม่นใส่อาวุธบ่ได้ใส่ลูกปืนแม่นใส่ความสติและปัญญาและความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาอิงตามกฎหมายของสากลเนาะข้าพเจ้าเองขออำลาข้าจ่าในคำขึ้นวันนี้พบกับข้าพเจ้าอีกมื่นเศร้ามื่นตะแลงในเวลาเดิมหาม่งในแรงวันศุกร์วันที่เศร้าสองพบกันขนาดขอขอบใจเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจลายขึ้นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของประธานาธิบดี